สวยจริงๆสวยจริงๆสวยที่สุดสวยที่สุดสวยที่สุดอร่อยจริงๆยาวเรื่อยๆยาวเรื่อยๆครับยาวเรื่อยๆใจเย็นๆเดี๋ยวสุดยอดความอร่อยครับจังหวะรอเนื้อย่างนะครับหมูย่างเนื้อย่างแล้วก็ตำส้มตำไปรอนะครับไอ้ทับเอจะทำส้มตำก่อนเมนูนี้ต้องเข้ากันวันนี้จะแซ่บนะครับเดี๋ยวรอหั่นมันก่อนนะครับวันนี้คนกินหลายครับต้องกินในหลายอย่างมะละกอถ้าจะอร่อยต้องสับ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 ผมสับไม่เป็นแล้วผมก็มีแต่ขูดเอาแหละจากเวลามีแต่ขูดครับระหว่างรอเนื้อย่างสุกนะครับเราก็จะตามทุ่มตามกินนะครับขอชิมซีเบอร์เชฟก่อนยอดเลยร้อยร้อยสมเป็นเชฟจริงยอดเลยร้อยร้อยว่ากินถ้าผมกินเหลือเป็นนะโอ้โหจริงนี่ครับเสร็จแล้วครับส้มตำกันเทพนะครับขอบคุณครับชมคลิปสวัสดีครับโอ้ตอนนี้เนื้อเราก็ย่างเริ่มสุกแล้วครับ
ผมหิวมาแรงแล้วสุดยอดเลยกินกับน้ำจิ้มสูตรจะยมอร่อยๆนะครับเดี๋ยวจะขออีกหน่อยนะความอร่อยไม่เคยประณีใครนะครับขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยสุดยอดเลยกรอบเปรี้ยวเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับผมว่ามันน่าจะสุกแล้วแหละนะครับครัวเราไม่ใช่ครัวสตอดิโอนะครับครัวแบบบ้านๆนะครับแต่รู้สึกจี๊เหมือนยังไม่สุกเนาะสกี้ก็เหมือนกันครับเพราะว่ามันสกี้ยังไม่สุกแต่ว่าตัวอื่นสุกหมดแล้วดูแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับผมว่าน่าจะโอเคนะครับผมว่าเดี๋ยวไปหั่นกันนะครับโอ้สุดยอดเลยกลิ่นหอมเลยนะครับนี่โอเคครับนี่คือสูตรผมบอกว่าราดนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการหมักก็ให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนนะครับหมูย่างเสร็จแล้วผมก็จะมาหั่นนะครับหั่นไปก็จะต้องชิมก่อนนะคนเหลืองเราฝีมือเราครับเดี๋ยวจะจานก่อนแกงเด้อเราไม่ได้ย่างแห้งเกินไปนะครับเด้อเราแบบย่างแบบบ้านๆเอาแบบสุกพอดีกินข้าวอีกว่าเราคือก็โอเคแล้วกินเมนูวันเดียวนี่ใช้มีดดีกว่าหั่นเนี่ยก่อนกำลังสวยเลยกินน้ำจิ้มสุดยอดนี่ครับหั่นด้วยกินด้วยแล้วก็ใส่ก่อนจัดกล้องยังมองเห็นนะครับเดี๋ยวผมหั่นก่อนจะค่อยเห็นคือหมู3ชั้นโอ้โหดูสิครับอุ้ยเนื้อวัวโอ้หมูยอดเลยเดี๋ยววันนี้กินข้าวกับเบาขอลาเด้อเนื้อย่างหมูย่างเซกี้ย่างส้มตำแซ่บๆนะครับเอาละผมก็วางมั่วนะครับสุกี้นี่อาหารผมชอบมากอร่อยไม่คาวไม่เหม็นสูตรปากรัดไม่มีเหม็นมีแต่อร่อย
สุกี้ใหญ่มากเลยใหญ่มากกินดองสูตรนะครับกระเทียมก็ใส่ในน้อยอย่าใส่เยอะแล้วก็พวกพริกไทยก็ใส่น้อยไว้เพราะถ้าเยอะเนี่ยมันจะไหม้นะครับหมูไม่สุกเลยเนื้อไม่สุกเลยมันไหม้ก่อนนะครับครับมันออกสไตล์นี้นะครับมันจะสีสวยมากเลยโอเคนะนี่ครับจอยหมูย่างเนื้อย่างเนื้อจี๋อร่อยโอเคครับขอบคุณครับยมคลิปสวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาโอ้อาหารบ้านๆชุบตำเนี่ยครับพี่น้องแซ่บสุดยอดเลยแซ่บผมบอกว่าแซ่บๆ